เอาเลยครับผมสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาปราบบอสนะครับผมแต่จะใช้เป็นสไนเปอร์3ตัวนะครับก็จะทำให้จบเกมและปิดบอสได้เร็วนะครับผมก็ยังพร้อมโอเคอยู่นะสำหรับตัวเลเวลประมาณ20นะแล้วปิดบอสหนักๆ นะครับผมโอเคเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบอสตัวแรกนะครับผมมีบอสตัวเดียวนะครับเป็นบอสที่กู๊ดดี้กู๊ดนะครับผมเป็นบอสที่ว่าทุกคนก็ต้องลำบากใจเล็กน้อยนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังอยู่ที่เลเวล15 16 17เนี่ยก็ถือว่ายังหนักอยู่นะยังหนักอยู่นะครับผมถ้าของเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าที่ดูตอนนี้บอสตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมอาจจะมีลูกน้องอยู่แค่2ตัวนะครับเลเวล40กับเลเวล60ตัวบอสนะครับผมจะเป็นสไนเปอร์นะครับผมตัวนี้ก็เคยเล่นให้ดูไปแล้วนะครับผมมีสไนเปอร์นะครับตันเลยครับผมฟูลทุกอย่างครับผมฟูลชิบหายเลยฟูลสุดๆไปเลยนะครับผมทั้งคิติคอนคูณ3แล้วก็ลำกล้อง XL ก็ถือว่ารุนแรงนะตรงนี้ตัวนี้กู๊ดดี้กู๊ดนะครับผมแล้วก็มีกันสถานะก็คือกันสตันด้วยกันสตันแล้วก็มีเกาะด้วยนะครับดังนั้นปืนสตันไม่มีผลกับเขานะครับผมถ้าปืนสตันไม่มีผลเราก็ไม่จำเป็นเลยครับแต่เขามีลูกน้องที่มีสตันนะครับผมลูกน้องก็คือสามารถบัฟมาหาเราได้เลยนะครับผมเนี่ยมีตัวนี้เป็นสปายนะครับผมลูกน้องเป็นสปายบัฟมาหาเราได้เลยนะครับแล้วก็มีสตันในตัวด้วยนะครับผมใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าวิธีแก้นะครับตัวนี้ไม่ยากเราปรับทีมนะครับผมตัวนี้ผมปรับใหม่นะเอาเป็นช็อตเดียวตัวนี้คูณเท่าไหร่ 2.7 ตัวนี้คูณ3เอาตัวนี้มาใส่ปึ๊บโอเคครับส่วนตัวนี้ครับเดอะล็อกเรานะครับผมเดอะล็อกของเรานี้จำเป็นต้องใช้ไหมก็ว่าจำเป็นอยู่นะจำเป็นอยู่พอสมควรนะครับไว้เคลียร์แต่อย่าลืมนะครับเมื่อเขามีสปายเข้ามาเราจะต้องมีตัวเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหเสียงมาแล้วเราต้องมีตัวเคาน์เตอร์นะครับผมต้องมีตัวเคาน์เตอร์ก็คือตัวนี้เอาไปเคาน์เตอร์ทีมเขานะครับผมที่มีสปายตัวนี้เป็นสายช็อตกันนะครับผมนี่ครับช็อตกันใช้ปืนนี้นะครับผม RGA นะครับ86ถือว่าคุ้มค่านะครับที่เคยบอกไปแล้วมาอันดับการปรับทีมนะครับผมเหมือนเดิมบอสไม่มีฮิวใช่ไหมถ้าไม่มีฮิวนะครับผมตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าใช้ได้อยู่นะแล้วปรับดูบอสอีกทีหนึ่งครับผมถ้าเราสังเกตที่บอสนะครับบอสจะไม่มีตัวฮิวถ้าไม่มีตัวฮิวใช้นี้ก็จะเคลียร์ได้เร็วนะครับกีตาร์ก็เคลียร์เร็วแต่ว่าถ้าไม่ใช้กีตาร์ก็ใช้เป็นตัวอื่นแทนนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนกีตาร์ตัวนี้22เรามีตัวไหนครับที่ทั้งแรงแรงฟรินนี่ก็22ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับเราจะใช้ฟรินนะครับผมจะเปลี่ยนกีตาร์ก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับผมออกฟรินออกลงเลยก็ได้ครับผมฟรินไว้แถวหน้าก็ได้ปั๊บนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแบบสมมุติเราไม่มีกีตาร์นะไม่มีกีตาร์จริงๆก็กีตาร์ก็ช่วยได้เยอะนะครับมันช่วยบั่นทอนช่วยอะไรของฝ่ายตรงข้ามได้เยอะครับบั่นทอนช่วยเพิ่มดาเมจนะครับผมเหมือนจอกเกาะเลยนะครับผมแล้วก็ตัดฮิวในตัวแต่ไม่เป็นไรสมมุติคนไม่มีนะสมมุติว่าผมไม่มีแล้วกันก็จะประมาณนี้นะอันดับแรกฟินนะครับผมเราเจาะจงไปที่ตัวนี้เลยครับระเบิดเขาค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับผมพอดีมันเป็นจุ้มเล็กๆเงี้ยตุ้มทีเดียวก็น่าจะโอเคสุดนะครับสไนเปอร์นะครับให้เอาสไนเปอร์เล็งไปที่บอสทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับเราปล่อยทิ้งได้ครับผมแล้วก็มาติ๊กที่แอร์สไตร์นะครับผมตรงนี้กดไปที่บอสนะครับผมก็จะง่ายนะครับก็จะง่ายมากๆก็จะประมาณนี้ครับผมลองดูไปก่อนนะมันจะเนี่ยมันจะวาร์ปหาเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
เนี่ยบอสยิงใส่เลยครับยิงใส่บอสจริงๆแล้วเราควรจะมีอันนี้ครับเห็นไหมมันจบไปแล้วนะครับมันจบไปแล้วอาจจะตาย1ตัวแต่ว่าพี่ทำไมเราไม่อยากให้ตัวมันตายทำไมอยากให้ตัวเราตายทั้งทีมนะครับมีวิธีแก้เหมือนกันแก้ไม่ยากครับแก้ไม่ยากนิดเดียวก็คือเราต้องเอาตัวสไนเปอร์นะครับอัพแรงหนักเลยอะเน้นสไนเปอร์หรือว่าก็ทำไมก็จับตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ไปเลยครับผมเนี่ยดับเบิลทรูเปอร์นะครับผมใส่ตัวนี้มันยิงได้2นัดนะมีโอกาสติดคีนะครับผมมีโอกาสติดคีมากกว่านะยิง2นัดก็คือถ้ารวมกับตัวเมื่อกี้ถ้ามี3ตัวก็จะยิงได้เยอะกว่าเก่านะครับผม2ตัวก็4นัดใช่ไหม3ตัวก็6นัดโอ้โหถ้าเป็น3ตัวนี้ยิง6นัดนี่บอสน่าจะขี้แตกขี้แตนเลยครับผมเอาเป็นว่าตรงนี้ก็คือก็ให้ดูครับผมว่ามันอาจจะมีคีบ้างไม่มีคีบ้างนะแต่ว่าเข้าลึกอยู่นะครับจบบอสได้ในเทิร์นเดียวโอเคครับแต่ว่ายังมีข้อเสียคือทีมเรายังตายอยู่นะครับผมก็มีวิธีแก้ก็คืออย่างง่ายครับก็หาปืนดับเบิลทรูเปอร์นะครับผมในการโจมตีก็สามารถโจมตีได้ถึง6ครั้งถ้าเกิดเรามีทั้งหมด3ตัวนะ6ครั้งนี้ก็น่าจะเกิดคีแบบโหอุตลุดอุตชุดเลยครับผมน่าจะแบบว่าทีเดียวเทิร์นเดียวก็ตายหมดนั่นแหละครับแต่ทีมเราน่าจะรอดนะครับผมก็ถ้าจะให้ดีครับเอาเปลี่ยนตัวนี้ครับผมเปลี่ยนตัวเดอะล็อกก็ได้นะบางคนมันจะเรียกว่าเดอะล็อกนี่แหละแต่ว่าถ้าคนที่มีอยู่เขาใช้เป็นพวกสายปืนกลนะครับผมพวกนี้ก็คือเราเปลี่ยนก็ได้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวช็อตกัน2ตัวก็ได้ครับผมตัวสเกลสองตัวก็ช่วยปัดพวกสปายไปได้นะพวกสปายไปได้แก้ปัญหาส่วนนี้ได้ครับไงก็ตามครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดการสไนเปอร์3ตัวจัดการบอสนะครับผมสไนเปอร์3ตัวจัดการบอสกูดี้กูดนะครับผมปืนสไนเปอร์นะบอสสไนเปอร์เป็นตัวที่ทำดาเมจแรงแล้วเวลาเราจบบอสนี่ก็ต้องมีตายบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับถ้าปล่อยไว้ใน1เทิร์นแล้วปล่อยให้มันไม่ตายเลยนี่ก็จะยากครับผมอย่าให้ไปเทิร์นที่2นะครับผมเทิร์นที่2นี่คือแย่แต่ว่าอันนี้คือโอเคเทิร์นเดียวแต่ว่าที่ตายเพราะว่ามันเป็นเกาะสะท้อนนะครับเกาะสะท้อนหนีช่วยได้เยอะแต่ถ้าพวกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะเป็นสปายเอาสปายตัวสายถึกๆมาใส่แล้วเลเวลเขาก็ไม่ถึงเกาะเขาก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วโดนกูดี้กูดยิงทีเดียวนะครับผมก็ต้องตายเหมือนเดิมนะครับตายเหมือนเดิมแต่สะท้อนกลับไปกูดี้กูดตายไหมก็อาจจะตายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันแลกกันเกินไปครับผมถ้าเราไม่อยากให้ทีมเราตายเลยนะครับผมก็มีวิธีนี้แหละครับง่ายที่สุดทำดาเมจแรงๆครับมันไม่มีเกาะสะท้อนหรอกใส่ไปทีเดียวนะครับจบเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆเท่านี้